สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องเปมค่ะสวัสดีสวัสดีพี่ปาร์ตี้ด้วยค่ะวันนี้น้องเปมน้องเปมมารุตนะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่หน้าตาหล่อเหลาน่ารักก็อยู่ที่ Apex Medical Center ค่ะใช่แล้วครับผมตอนนี้น่าจะคนกำลังเข้ามาดูหรือเปล่าครับใช่เข้ามาดู30คนแล้วค่ะเซฮายหน่อยกี่คนแล้วฮะสามสิบโอ้30แล้วเร็วมากครับผมทักทายทุกคนนะวันนี้จะพามาทำหน้าที่ Apex นะครับวันนี้น้องเปมทำโปรแกรมฮอปเปอร์นะคะเป็นตัวช่วยเรื่องหน้าใสเนาะให้ผิวไบรท์ขึ้นปกติหน้าเรามีปัญหาอะไรไหมเราแต่งหน้าบ่อยเนาะแต่งหน้าบ่อยก็จะมีบ้างครับแล้วก็แบบนอนดึกด้วยบางทีครับแล้วก็เวลาออกไปทำงานข้างนอกเราก็จะเจอแบบแสงแดดอะไรเงี้ยเราก็จะหน้าก็หมองคล้ำเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นนักแสดงเนาะเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงเราจะ drop ไม่ได้เดินไปไหนเราต้องใช้ bright อย่างฟิลเตอร์เราวันนี้วันนี้ก็มีเวลาว่างก็เลยเข้ามาทำดูแลตัวเองสักหน่อยครับได้เลยงั้นเดี๋ยวปะเริ่มทำกันเลยดีกว่าเริ่มได้เลยค่ะโอเคครับผมต้องปิดตานิดนึงนะคะจริงเคยทำคอปเปอร์มาหลายรอบนะครับแต่บอกเลยว่าไม่เจ็บแน่นอนคือหลายคนคิดว่าแบบเฮ้ยเห็นเครื่องเห็นอะไรเงี้ยแล้วแบบจะกลัวเจ็บแต่คือผมบอกเลยว่าไม่เจ็บสบายมากเหมือนมาพักผ่อนครับปิดตานะคะครับผมแล้วก็คุณเปย์บรูดจะได้กลายเป็นอุลตร้าแมนเรียบร้อยแล้วแปลงร่างแต่พูดถึงอันนี้คือว่างต้องเข้ามาทำเลยเนาะใช่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตาคุณปฏิทำผมเดี๋ยวลงเพลงเพื่อเย็นนะคือถ้าใครนี่ที่กลัวว่าหน้าหมองคล้ำไปออกแดดบ่อยๆหรือว่าแบบพักผ่อนน้อยก็สามารถเข้ามาทำคอปเปอร์ได้นะครับผมคือบอกเลยผมแบบปกติเนี่ยก่อนถ่ายซีรีส์หรือว่าถ่ายอะไรก็จะเข้ามาทำคอปเปอร์บอกเลยว่าดีมากๆเลยเครื่องนี้เจลเย็นอันนี้เจลเย็นลงเจลเย็นก่อนครับผมคือเครื่องนี้ปกติใช้เวลาไม่นานใช่ไหมครับไม่นานค่ะไม่นานใช่ไหมฮะโดยประมาณก็ประมาณ20-30นาทีก็ไม่นานคือถ้าใครที่มีเวลาจำกัดก็สามารถเข้ามาทำได้ครับผมใช้เวลาไม่นานเลยที่สำคัญทำเสร็จแล้วไม่แดงไม่แสบอะไรเลยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ต่อเลยใช่ไหมฮะใช่เลยค่ะมาเริ่มแล้วความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกแรกจะอุ่นๆครับไม่ร้อนเลยจะอุ่นสบายๆเหมือนว่าผ่อนคลายวันนี้สบายมากน้องเป็นปกติเนาะมีรอยสิวเนาะรอยแดงครับผมใช่ไหมใช่ครับปกติก็คือก็เป็นคนที่แบบมีสิวอยู่แล้วครับผมก็ขึ้นบ้างอะไรบ้างก็จะมีรอยแดงขึ้นมาตามธรรมชาติตอนนี้ไม่เจ็บเลยค่ะมีคนถามมาว่าเจ็บไหมไม่เจ็บเลยครับแน่นอนคือไม่รู้สึกเจ็บสักนิดเดียวเลยอ่ะง่ายง่ายคือมันปุ่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 นแบบเอามือจับตรงหัวเครื่องได้ผมรู้สึกนะคือมันไม่ร้อนเลยมันอุ่นปกติผมมาทำผมก็จะหลับไปเลยครับผมเพราะมันสบายมากที่ไม่ได้หลับวันนี้หลับไม่ได้ผมก็คุยกับทุกคนสบายเวอร์
ือปกติวันไหนที่รู้ว่าเอ้ยพรุ่งนี้มาทำหน้าอย่างเงี้ยผมนอนดึกได้เพราะจะมานอนอยู่นี่คือจะบอกว่าสบายไงไม่เจ็บไม่อะไรเลยคือแบบหลับไปได้เลยใครมีปัญหาพวกรอยสิวรอยแดงรอยดำตัวนี้โปรแกรมคอปเปอร์นะคะดูแลแบบทำครั้งเดียวเนาะก็คือชัดเลยว่ามันแบบดีขึ้นใช่ครับผมคือเราเลเซอร์เลยอ่ะใช่ตัวนี้คือเลเซอร์ค่ะอ๋อตัวนี้คือเลเซอร์ใช่คือเลเซอร์แล้วก็คือผิวแบบมันเหมือนเราแบบทำให้ผิวขาวขึ้นหนึ่งเฉดอะเราก็ไม่ทำให้แห้งหน้าไม่ทำหน้าก็ไม่แห้งด้วยใช่เพราะเราเคยเห็นแบบรุ่นน้องเราอะเป็นเลเซอร์รอยดำอะแล้วหน้าแห้งแบบแห้งแบบชิดแหลกตัวนี้หน้าขาวขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ไม่ได้ต้องหมกแดดขนาดนั้นด้วยใช่ครับตัวนี้เลิศมากคือเหมาะสำหรับคนที่แบบมีเวลาน้อยด้วยแบบไม่ต้องการพักพื้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาไปเลเซอร์เครื่องเขาก็จะแบบหน้าจะแห้งหน่อยๆออกไปไหนก็ยากห้ามโดนแดดแต่ตัวนี้ก็สามารถเรียกได้ว่าใช้ชีวิตปกติได้เลยไม่ต้องพักพื้นอะไรครับสบายนอนดีกว่าสบายแล้วเนี่ยค่ะแล้วตอนนี้ทำเลเซอร์หน้าใสเป็นโปรแกรมคอปเปอร์นะคะราคาเท่าไหร่ราคาสามารถอินบ็อกซ์ถามได้เลยค่ะทัก DM ของ Apex Beauty มาได้เลยเนาะเพราะว่าแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำค่ะสบายไหมคะสบายไหมคะมีคนถามค่ะสบายมากๆครับผมอย่างที่บอกไปคือปกติถ้ารู้ว่าได้มาทำหน้าที่ Apexแต่ทำโปรแกรมนี้คือผมไม่ต้องนอนก็ได้ผมมานอนนี่เอาคือสบายคนมาดู60คนแล้วว่าดีใจอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะเข้าไปในทวีตเห็นว่าน้องเปามาเลยรีบมาเลยจ้าเอาละฮะโอ้สวัสดีพี่ทุกคนเลยครับอาจจะจำผมไม่ได้นะครับวันนี้ตอนนี้ไปอุลตร้าแมนอยู่ใช่ครับยุคผมอยากไปทำเลยค่ะมาได้เลยนะคะที่เอเฟกทุกสาขาค่ะมีคนมาว้าวด้วยเคล็ดลับหน้าใสใส่น้องอะปกติน้องจะหลับไม่ให้น้องหลับคืออยู่ในภวังค์แล้วค่ะใช่เริ่มแล้วเสียงแบบติดๆเหมือนแบบสะกดจิตให้เราหลับไปด้วยจะเนื้อสิ่งอื่นใดคือสบายครับผมสักใจคือส่วนใหญ่คนที่แบบจะมาทำหน้าทำเลเซอร์อะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนเขาจะกลัวกันว่าเจ็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆบอกเลยว่าตัวคอปเปอร์นี่คือไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวสักนิดก็ไม่มีส่วนลดสำหรับการขับน้องเฟรมไหมคะมีค่ะทักมาได้เลยว่าทักเข้ามาถามได้เลยนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมจะเอามาเสริมหล่อเดี๋ยวพี่มาดูคือผมอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบมีสิวขึ้นแบบบ้างอยู่แล้วครับมันก็จะมีรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยผมก็จะใช้ตัวคอปเปอร์เนี่ยเวลาที่แบบเอ้ยรอยมันจางกลางช้าอย่างผมจะมาจับต้นด้วยคอปเปอร์ครับผมแป๊บเดียวหายเลยใช่เป็นคนชอบแบบหยิบสิวเล่นในห้องหยิบสิวเล่นใช่หมอรู้หมอตีตายแน่เลยใช่
่อนทำก็น่ารักอยู่แล้วถ้าหลังทำต้องน่ารักเป็นร้อยเท่าแน่เลย ยิ้มมากไม่ได้ เขิดแหละสบายไหมเพลงสบายมากเลยใกล้แล้วครับผมปัจจุบันเหมือนมาพักร้อนนะตอนนี้สบายมาเข้าแบบพักผ่อนนะคือถ้าใครหน้าใสเราก็สามารถมาทำเพิ่มได้นะคือเราก็จะดูดีขึ้นไปอีกนี่เนาะหยุดหล่อไม่ได้เนาะต้องหล่อไปเรื่อยสลับแล้วอ่ะสลับแล้วครับใช้เวลาทำนานไหมคะประมาณ 20-30 นาทีครับผมถ้าตอบได้ทุกคำถามว่าทำบ่อยทำบ่อยจริงนะทำบ่อยจริงถ้าถามคุณหมอหรือว่าพี่ๆที่อยู่คอร์สจำผมได้เกือบทุกคนแล้วผมมาบ่อยคือดีจริงก็เลยต้องมาบ่อยผิวหน้าแบบขาวกระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็คือช่วยได้หมดเลยครับยังเด็กๆช่วงแบบอายุประมาณวัยรุ่นหน่อยก็จะมีสิวขึ้นเป็นประจำใช่ไหมคือก็จะเกิดรอยแดงรอยดำขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเด็กๆก็สามารถมาทำได้หล่อเลยคนชมว่าหล่อไม่ต้องกลัวเจ็บเลยครับผมคือคนคุยแล้วคือมีกำลังใจที่งานแล้วถ้าทำงานหนักๆแล้วพักผ่อนน้อยก็มาทำได้นะครับผมต่อคอปเตอร์ครับ600แล้วครับตอนนี้คนมาดู600แล้วอ่ะพี่ปลื้มใจมากเลยอ่ะจริงเหรอครับพี่ค่อนข้างปลื้มใจมากเลย670แล้วครับโอ้เป็นการไลฟ์ใน ID ครั้งแรกที่พี่ผมขอบคุณน้องแปมมากนะคะพี่ผมเป็นคนแรกด้วยเหรอใช่ผมจะไม่ทำรายการเจ๋งใช่ไหมครับพี่ไม่แปมคือคนแรกที่ออกเอฟเฟกต์ไลฟ์ในครั้งนี้ตายแล้วมาสี่โอ้โหดูดีน้องนี่คือภาษาเวียดนามใช่ไหมใช่ไหมใช่นะเคยหลับแล้วเคยกรนไหมคะเฟรมโอ้โหคือผมเองเป็นคนหลับผมก็ไม่รู้ว่าผมกลัวหรือเปล่าต้องถามพี่ๆเหรอต้องถามพี่ๆครับผมจะมาทุกครั้งคือหลับทุกครั้งเลยนะคือแบบทุกครั้งเลยจริงๆเวลามาทำหน้าคือมันสบายไงอย่างเครื่องคอปเปอร์เนี่ยปกติผมก็ทำคอปเปอร์บ่อยนะคือใช้ไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นแบบอะไรเลยเพราะผมก็ทำงานเกือบทุกวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถมาทำได้ตลอดแล้วมันสบายผมก็หลับเลยใครสะดวกแถวไหนก็ไปที่เอฟเฟกต์ได้ทุกสาขานะคะตอนนี้เรามี34สาขาเลยต่างจังหวัดก็มีนะโคราชก็มีภูเก็ตเชียงใหม่อยุธยาสาขาใหม่เพิ่งเปิดก็เข้าไปได้เลยค่ะจะมีไปเปิดที่อุบลบ้างไหมคะเดี๋ยวน่าจะเป็นที่ต่อไปนะคะนี่ครับเวลากลับบ้านจะได้ไปทำหน้าด้วยจัดเลยปกติก็มีทำที่สาขาทองหล่อแล้วก็สาขาเพลินจิตครับใกล้ๆคืออย่างเพลินจิตเนี่ยจะเป็นสาขาใหญ่ใช่ไหมฮะใช่จะมีครบเลยใช่เดี๋ยวไว้จะให้น้องเปมพาเข้าไอแล็บได้ไหวปะจริงๆไหวนะฮะวันนี้ก็เข้าได้นะครับไหนๆก็ปวดตัวมาแล้วปวดไหมปวดนะผมวันก่อนไปเล่นฟิตเนสแบบเกินกำลังไปนะครับปวดเลย
คนต้องรอชมนะพาเข้าพาน้องเต็มเข้าห้องเย็นลบน้อย10องศาโอ้ my god ไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวครับผมจำได้เคยเข้าไปล่าสุดน่าจะ2ปีที่แล้วใช่เข้ากับบุญเนาะใช่ฮะคือแบบแต่ดีนะคือแบบออกมาแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันเหมือนรีบูทร่างกายใหม่อีกรอบนึงไหนล่ะคนเข้ามาใหม่ถามช่วยอะไรบ้างช่วยร้อยสิวร้อยสิวร้อยแดงครับผมทำให้หน้าขาวขึ้นอีกสเต็ปนึงสักพักช่วยพี่ขายของได้แล้วแหละเพราะว่าจำได้โอ้ผมทำบ่อยครับแอบตัวเรียนมาดูแอบตัวเรียนครูไม่รู้หรอกพี่เป็นลูกค้าประจำแน่เลยใช่แล้วครับผมมาบ่อยครับมีคำถามหลังทำห้ามโดนด่านานแค่ไหนคะหลังทำห้ามโดนด่านานแค่ไหนคะจริงๆสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยค่ะหรือว่าถ้ากลัวว่าจะไปโดนแดดจัดๆแค่ทาครีมกันแดดก็เอาอยู่แล้วน้องเปมเสริมสวยเสริมสวยใช่ครับตอนนี้ที่ทำคืออะไรหรอคะเป็นตัวคอปเปอร์ครับผมที่จะช่วยแบบลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวหรือรอยต่างๆแล้วก็ใช่นี่เสร็จแล้วฮะครีมหน้านะคะเนี่ยแป๊บเดียวเลยแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวจะเปิดตาแล้วนะทุกคนเปิดตาเปิดเจ้าเขาว่าเปิดตาเปิดตาคือเคยดำน้ำก็ทำได้หรอครับอะไรนะฮะไปดำน้ำหมายถึงว่าก่อนไปดำน้ำหรือหลังดำน้ำนะฮะถ้าออกแดดจัดๆแนะนำก็คือทำแล้วก็อย่าเพิ่งออกแดดดีกว่าใช่ครับผมถ้าแดดจัดๆก็อย่าเพิ่งแต่ว่าถ้าคนทำงานไปเรียนใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยทำได้เลยทำได้เลยนี่คนมาดู890แต่ว่าโหดีใจจังเลยอ่ะขอบคุณแฟนๆแฟนคลับชาวแฟนคลับเอฟเฟคด้วยนะครับผมไม่ใช่แฟนคลับเปม 1,000 แล้วโอ้โห 1,000 แล้วก็ถือว่าสักเซสมากเลยไลฟ์นี้ไม่น่าเชื่อเฮียบุญต้องข้างรักน้องเปมมากขึ้นแน่เลยจริงพี่บุญก็มาทำบ้างใช่ไหมใช่แต่พี่บุญชอบไปสาขาเมอร์คิวรี่อ๋อใช่ใช่เมอร์คิวรี่คือที่ไหนครับเมอร์คิวรี่วิวจะเลยเพลินจิตไปอีกนิดนึงอีกเหมือนสองแยกใช่ใช่สวนเรามีที่สาขาเวลาด้วยนะถ้าแบบไปนั่งเซ่แถวนั้นไปกินข้าวก็แวะไปได้อ๋อแถวนั้นที่กินข้าวเยอะอาหารเยอะมีบริการนวดให้พี่เปมบ้างไหมคะ เห็นพี่บุญชอบบ่น มีค่ะจริงๆอ่ะคือผมจำไม่ได้แล้วว่าโปรแกรมอะไรคือจะมีแบบทำเสร็จแล้วจะนวดเบาๆนิดๆนะใช่วันนี้พี่ต้องนวดแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่คอปเปอร์หรอจะนวดตรงแบบตรงหน้านิดๆอ๋ออันนั้นเป็นหลักทางทีเมนใช่อันนั้นทีเมนเดี๋ยวเปิดตานะคะแขกสวัสดิ์การอีกแล้วค่ะเปิดตาแล้วเปิดตาแล้วโอ้สบายครับสบายมากมีคนบอกรีวิวกลิ่นให้หน่อยค่ะต้องทำกลิ่นเป็นไงไม่มีกลิ่นนะจริงๆมีแค่ตัวกลิ่นที่เป็นตัวเอกตัวเย็นนะใช่คือไม่มีกลิ่นไม่ฉุนไม่อะไรเลยปกติครับมีหน้าใสเวอร์อ่ะมีฟิลเตอร์แล้วก็มีคอปเปอร์ด้วยนี่เราแบบใส่ฟิลเตอร์แบบที่ไม่ได้ทำให้ดูหน้าใสนะแค่เป็นแสงสว่างออกมาแต่มันหน้าใสขึ้นแบบขาวขึ้นเลยอ่ะคืออันนี้เห็นผลเลยใช่ไหมใช่ทำเสร็จเห็นเลยหน้ามันจะวิ้งมันคือสบายมากจริงๆคือหลายคนแบบกลัวไงได้ยินเสียงติ๊ดติ๊ดติ๊ดหน่อยคิดว่าจะแบบเอ้ยเจ็บหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแบบไม่เจ็บแล้วบางคนยังกลัวการแบบเข้าคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไม่เคยเข้าต้องเป็นแนะนำหน่อยเฮ้ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับจริงๆคืออย่างผมก็เป็นขอบอกก่อนคือก่อนหน้านี้คือผมก็ไม่เคยเข้าคลินิกเหมือนกันคือกลั
ัวแบบเอ้ยเข้าไปแล้วแบบเครื่องมันจะเจ็บอะไรเงี้ยได้ยินเห็นเครื่องใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือเราก็ได้ยินมาจากผู้ใหญ่ตอนเด็กๆไงไปทำเข้าคลินิกมันแบบมันต้องเจ็บระดับนึงแต่ผมบอกเลยว่าคือสมัยเนี้ยอย่างที่เอเปกเนี่ยเขามีเครื่องหลายแบบมากแล้วคือตอนทำนี่คือแบบไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวคือตอนนี้เทคโนโลยีกับที่เอเปกไปไกลมากไม่ต้องกลัวครับแค่ลองเปิดใจแล้วก้าวเข้ามาที่เอเปกโอ้โหคำพูดสวยมากดีมากลูกขอจิ้มแก้มได้ไหมคะโอ้โหยังไงเนี่ยตอนนี้พี่พยาบาลน่าจะตีมือครับผมนี่ขนาดหน้าสดยังสวยเลยเฮียบุญผมข้างล้าเนี่ยผมก็จะมีรอยสิรอยอะไรที่เกิดขึ้นจากการไปยืนอยู่หน้ากระจกแอคหล่อสักนิดนึงเอ้าเห็นสิวก็กดเล่นๆก็เลยจะมีแบบรอยสิวเกิดขึ้นมีคนแซวด้วยเหมือนคุณแม่รอคลอดเลยค่ะ ใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกค่ะต้องเก็บผมนิดนึงเนาะความสะอาดมีแต่คนชมว่าน่ารักมากๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ก่อนครับป้าไม่ต้องนี่เรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเราต่อไปเดี๋ยวจะมีพี่ปาร์ตี้ทำตาคนคนนี้นะคะใช่เขาจะไปทำผมนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาที่ไลฟ์ต่อไปเนาะเดี๋ยวปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะฝากน้องเป้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายนะถ้าใครสนใจเนี่ยมีรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวเนี่ยก็สามารถมาทำคอปเปอร์ได้ที่เอฟเฟกต์นะครับบอกเลยว่าไม่เจ็บแล้วก็สบายมากอย่างผมเนี่ยปกติถ้าจะมาจะได้มาทำคอปเปอร์เนี่ยผมไม่นอนตอนกลางคืนเพราะจะมานอนที่นี่สบายมากขอบคุณน้องเป้มากค่ะวันนี้ใช่ครับผมแล้วเจอกันไลฟ์ต่อไปครับไลฟ์ต่อไปก็คืออีกประมาณสิบห้านาทีโอเคใช่ป่ะเออ Step in now ครับผมกลับมากันอีกรอบหนึ่งกับ Apex Beauty นะเพิ่งเจอไปเมื่อกี้กลับมาเจออีกแล้วอุ๊ยคนเข้ามาดูแล้ว3คนตอนนี้ครับผมรับจ๊อบรับจ๊อบแอบรับจ๊อบที่ฟังที่ Apex ใช่จะได้มาทำหน้าบ่อยApex เขาใจดีกับเราเขาเสริมหล่อให้เราครับผมมีคนเข้ามาดูแล้วอุ้ย250คนแล้วแป๊บเดียวเองมีคนเอาหน้าผมตอนที่มาทำฟันอยู่ที่เอฟเฟกต์มาเป็นรูปโปรไฟล์ด้วยอ่ะใช่ครับผมพอดีทั้ง 250,000 คนเลยนะคะถึงเหรอถึงเหรออุ้ย700คนแล้ววันนี้ช่วงนี้เป็นพ่อค้าเกือบทุกวันนะเป็นพ่อค้าเกือบทุกวันเออขายของกันทุกวันคือถ้าวันไหนนะของวันที่แล้วไม่อยู่ก็เป็นหลาย7วันติดเลยนะผมว่าเจอเป็นแฟนยากนะก็ไหลไปเลยสิครับใช่ครับผมอ่ะวันนี้ผมกับพี่ปาร์ตี้ก็อยู่ที่เอเปกนะครับผมวันนี้พี่ปาร์ตี้มันทำอะไรครับผมมันนอนดีนอนไม่เต็มดีนะมาทำผมเอามาทำผมใช่มาเลเซอร์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนะเพื่อให้แบบว่าเส้นผมมันแข็งแรงครับผมคือปกติที่มีปัญหาเรื่องแบบผมมันจะร่วงผมมันจะขาดง่ายหรืออะไรพวกนี้แล้วก็แบบว่าผมขึ้นน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโปรแกรมนี้ชื่อว่าโปรแกรมชื่ออะไรครับโปรแกรมแฮร์รี่สตาร์ทค่ะแฮร์รี่สตาร์ทแฮร์รี่สตาร์ทก็ชื่อก็ปังแล้วใช่เหมือนเป็นการรีสตาร์ทของแฮร์เลยแค่นั้นแต่ว่าผมเราเนี่ยจะแข็งแรงแล้วก็แบบว่ามันก็จำนวนการขึ้นของเส้นผมก็จะเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ครับผมใช่คือบอกแล้วใช้เวลานานจริงๆอ่ะพี่เขาบอกว่าถ้าเอาระยะเหตุผลก็มายาวประมาณ5ครั้งเนาะ5ครั้งคือเหตุผลเลยใช่ตอนนี้เราก็มาทำเป็นแบบครั้งที่3แล้วเราทำไป2ครั้งเนี่ยสิ่งที่แบบว่าเรารู้สึกเลยเรารู้สึกว่าแบบเส้นผมมันแข็งแรงขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยเมื่อก่อนคือแบบว่าเวลาเราจับผมอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยผมมันจะขาดไม่ขาดครับขาดแล้วมันจะรู้สึกแบบว่าแบบหนังศีรษะเนี่ยจะรู้สึกแบบชัดเจนมากด้วยความที่เราทำสีผมบ่อยด้วยอย่างพี่ตี้เป็นคนที่ทำสีผมบ่อยแล้วก็ด้วยเรียกว่าอายุที่มากขึ้นด้วย
กับมือแรงนะครับแรงนะครับคือพอมันโดนเคมีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแบบหนังศีรษะมันก็แบบว่าอ่อนแอไปด้วยเออแล้วก็มาแบบว่ารีสตาร์ทกันกับ Epic Hair Restart ครับผมอืมอ่ะงั้นลองทำเริ่มทำกันเลยดีกว่าได้ครับผมรับจ็อบรายงานครับวันนี้อ่ะสาธิตให้กำลังใจข้างๆพี่ต้าเป็นอะไรครับแล้วกลายเป็นอุลตร้าแมนอีกหนึ่งคนนะคะไม่สามารถไอ้จริงๆแบบไม่ไอ้จริงเอฟเฟกต์คือแบบว่าทำได้แบบทุกอย่างนะไม่ขายเก่งมีคนแบบรักเปมเห็นคลิปน้องเปมก็ทำอัลทราที่เอเปกเหมือนกันโอ้โหเราบอกเลยว่าแบบว่าตั้งแต่เราดูแลเด็กมาเราแบบเราผ่านมาหลายคลินิกแล้วแต่เรารู้สึกว่าแบบว่าเอเปกอ่ะเป็นคลินิกที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราพาเด็กมาทำแล้วแบบเห็นผลที่สุดขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะจริงๆอันนี้แบบไม่ได้อวยนะเพราะว่าแบบว่าก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าใช่ใช่เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอค่ะคือถ้าเรื่องแบบยกกระชับหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหที่หนึ่งมีคนถามมาว่าแบบอยากเลเซอร์ขนน้องเปมปกติก็ทำเลเซอร์ขนใช่ไหมทำเลเซอร์ขนประมาณปีกับ2ปีได้ครับใช่ใช่ช่วงนั้นทำน้องเป็กก็ทำเลเซอร์ขนนะคะมันบอกไหมเป็นตีสองกระจกดูโดนแกล้งฉันไม่เห็นนะฉันจะย้อนดูไลฟ์ก็จะเป็นการยิงเลเซอร์ลงไปบนหนังศีรษะเลยรู้สึกอะไรไหมเอ่ยมันก็จะแบบว่าแบบเหมือนอะไรมันจิ้มหัวแต่ก็ไม่ได้แบบน้องเปมหน้าสวยมากโดนเธอทิ้งเจ็บกว่าเลยพี่ตีเนาะวิแรงอะไอ้ทีตอนแรกที่ทำอะเราอะก็กลัวว่าแบบว่าอุ้ยเลเซอร์มันจะแบบว่าเออใช่ไหมเป็นช็อตผมแล้วผมมันจะขาดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เขาบอกว่าแบบมันเหมือนแสงมันจะไม่ทำอะไรกับเส้นผมแต่จะไปช่วยบำรุงตัวหนังศีรษะสบายใจได้เลยสบายใจได้เลยที่เครื่องนี่บอกเลยว่าไฮเทคสุดๆเนี่ยเป็นพ่อค้าแซ่บทุกวันเป็นพ่อค้าขายเก่งรักจ๊อบทำงานประจำไหมคะไม่มีผมสามารถจ้างได้นะไม่คือเราแบบคือผมมีอะไรดีผมก็อยากแนะนำใช่ใช่อย่างที่เอฟเฟกต์ของผมก็มาทำได้จริงๆเข้าปีที่3แล้วใช่ก็ทำมาหลายรอบหลายครั้งได้ลองหลายโปรแกรมคือผมก็บอกเลยว่าคือโปรแกรมที่นี่เขาแบบมีหลากหลายแล้วแบบเครื่องที่ใช้ก็คือทันสมัยเกือบทุกอันเลยแล้วได้ผลจริงจริงอย่างนี้นะผมไม่ได้ขายของอะไรทั้งนั้นทั้งสิ้นแต่คือพูดความจริงว่าดีจริงครับมีแต่คนบอกว่าเลเซอร์หนวดให้น้องเปมหน่อยตาลุงบ่นบ่อยแล้วอยากแบ๊ดแบ๊ดครับผมอ้าวอยากมีหนวดแบ๊ดแบ๊ดทำไมไม่โกนหนวดแต่จริงผมโกนคนเกือบทุกครั้งที่จะไปทำงานนะแต่ว่าคือด้วยความที่มันขึ้นเป็นต่อเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างมาทำเดี๋ยวพี่บุญเขาอยากด่าทุกครั้งแหละเวลาทำงานวิ่งโกนหัวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีคนบอกว่าแม่เสริมสวยแหละวันนี้ใช่ลูกเสริมสวยแม่ก็ต้องเสริมมาอันนี้ชื่ออะไรนะคะรถผมร่วงหรอใช่ค่ะตัวนี้เป็นโปรแกรมชื่อ Hair Restart นะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้เส้นผมแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมเนาะตัวเนี้ยพี่ปาร์ตี้ทำไปแล้วนะ2 3ครั้งเนาะครั้งนี้คือครั้งที่3ครั้งนี้ครั้งที่3แนะนำทำ5ครั้งนะคะบอกเลยว่าแบบว่าเห็นผลแบบ2ครั้งคือรู้สึกละว่าแบบว่าผมแบบแข็งแรงขึ้นแบบขึ้นเลยอย่างเห็นได้ชัดแบบจากการที่แบบจับผมตัวเองเล่นอย่างเงี้ยจะรู้สึกเลยคือแต่ก่อนพี่ตี้ก็ทำสีผมบ่อยนะตั้งแต่เข้ามาทำงานพี่ตี้ก็เห็นพี่ตี้ทำผมตั้งแต่แรกเออไม่เคยหัวหลังทำมาตลอดตัวนี้ต้องทำบ่อยแค่ไหนคะก็2 อาทิตย์ครั้งประมาณ2 อาทิตย์ 2 สัปดาห์ครั้งหนึ่งนะคะไม่ต้องมาทำบ่อยใช่ตัวนี้ทำครบ5ครั้งก็คือเห็นชัดเลยว่าแบบเส้นผม
บบหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นใช่ใครผมบางผมอะไรอย่างเงี้ยแบบอายุมากขึ้นผมเริ่มบางแล้วอะไรเงี้ยเขามาได้แล้วค่ะแพรรีสตาร์ทที่จัดการได้เลยมีคนถามว่าพี่เปมตกจากสวรรค์เจ็บไหมคะขึ้นมาจากร้านขนมเป็นผู้เป็นคนได้ก็เอฟเฟกต์เออเออมีคนถามว่าแบบขอดูหน้าน้องเปมหน่อยค่ะอ๋อนี่ไม่ให้กำลังใจคุณแม่ครับผมคุณแม่ต้องการกำลังใจใช่เมื่อกี้ทำหน้านี่ทำผมแล้วเดี๋ยวพี่เปมจะไปแบบว่าซ่อมแซมข้างในนะใช่ต้องรอดูว่าเป็นอะไรเออเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเข้าไอซ์แลบกันนะคะใครอยากเห็นเปมเข้าไอซ์แลบเนาะเข้ามาดูกันเยอะๆนะถ้าถึง 2,000 น่ะตีเข้าได้ไงมั้ยจัดมั้ยสักทีพี่บุญไม่มาหรอพี่บุญน่าจะออกกองครับตอนนี้ก็น่าจะออกกองคือมีพี่บุญทำงานทุกวันขายเก่งขนาดนี้ลูกค้ารักตายเลยไม่ได้มาขายเราไม่ได้ขายเราคิดว่าเราได้นั่งดีสิ่งดีๆมากกว่าเอ้ยมีแต่คนบอกว่าอยากดูน้องเปมเข้าไอซ์แลบโอ้โหเตรียมใจเดี๋ยวมีให้น้องเปมอ่ะเอาคอร์สไปแจกแฟนคลับด้วยเข้าไอซ์แลบทำแบบพี่ตี้ใช้เวลานานไหมคะไม่นานเลยประมาณกี่นาทีค่ะประมาณ30นาทีก็เสร็จแล้วค่ะบางคนแบบเหมือนผมบางผมร่วงเยอะผมขาดบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำตัวโปรแกรมแฮร์รี่สตาร์นะคะใช่มันไม่ได้เจ็บมันจะรู้สึกอุ่นๆยิบๆ นิดนึงเนาะที่หนังศีรษะตื่นก่อนแม่หลับหรือยังยังจริงๆแบบว่าแบบตอนแรกก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยมันจะได้จริงหล่อมันจะแบบมันจะขึ้นจริงหล่อผมมันจะแข็งแรงจริงหล่อผมอะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าก่อนหน้านี้คือแบบมันมีปัญหาจริงอะคือมันขาดจริงคือแบบเพราะว่าพอเราทำสีบ่อยๆอย่างเงี้ยผมขนาดขึ้นมาเป็นผมดำแล้วนะยังแบบขาดตั้งแต่ผมดำเลยอะเราเริ่มรู้สึกว่าแบบว่าเออแบบมันไม่แข็งแรงตั้งแต่รากผมจริงๆอ่ะเพราะผมขึ้นใหม่มันก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันเลยเออแต่พอแบบพอหลังจากที่ทำไอ้นี่ไปอ่ะก็คือแบบเฮ้ยแบบโอเคเลยทีนี้แบบดึงผมไงก็ไม่ขาดแล้วขอลองดึงเลยขอดึงผมแม่แล้วหนึ่งดึงได้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่ขาดเลยใครที่สนใจที่ถามเข้ามานะคะมีโปรไหมโปรโมชั่นมีแน่นอนทัก DM Apex Beauty มาได้เลยนะคะเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญดูแลคอยตอบทุกปัญหาแน่นอนวันนี้น้องเปรมมาทำอะไรคะวันนี้มาทำคอปเปอร์แล้วผมทำเสร็จไปแล้วครับต่อไปจะเอาจะเข้าไอแลบต่อไปจะเข้าไอแลบหลายคนคงน่าจะรู้ว่าไอแลบคือเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเดี๋ยวรอสักครู่รอคุณแม่ทำผมเสร็จก่อนอย่างตัวที่พี่ปาร์ตี้ทำนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นทดลองอยู่ที่ราคา 3,500 บาทโอ้โหถูกมากเฮ้ยปกติผมมีแบบเป็นคนแบบว่าที่ทำผมอะไรเนี่ยราคาแพงใช่ใช่ราคาดีเลยจริงไอ้จริงทำทรีทเมนต์ก็ 2-3,000 แล้วนะใช่เห็นไหมคะว่าเขาจะยิงแบบละเอียดมากค่อยๆแสบไปทุกแบบแสบผมของเราเลยแล้วก็ยิงไปบนหนังศีรษะน้องเปมหน้าเรียวมากเลยมีแต่คนบอกเปมดูแลเดี๋ยวต้องรอดูเดี๋ยวจะมีจัดเต็มอีกรอบหนึ่งนะคะผมวันนี้เพิ่งมาคอนซัลท์กับหมอเดินหน้าวันนี้น้องเปมมาคอนซัลท์กับคุณหมอด้วยเรื่องแบบรูปหน้านิดนึงพรหน้าโซมนิดนึงเนาะใช่คือด้วยความที่ตอนนี้ง่ายเลยผมเล่นเกมครับผมก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ยใช่เราก็จะแบบทำงานเสร็จก็จะไม่ค่อยรีบนอนอะไรเท่าไหร่ก็จะเล่นเกมบ้างอะไรบ้างก็จะนอนดึกมันก็เลยทำให้เราแบบเพ
ิวแบบมันย้อยลงอะไรเงี้ยมันต้องปรึกษาหมอมาถามคอนซัลท์ถามปัญหาก็ถึงปัญหาผิวหน้าที่เกิดขึ้นใช่เดี๋ยวเราจะมาติดตามน้องเปรมทำอัลทาร่ากันอีกนะคะแต่เดี๋ยววันนี้หลังจากพี่ปาร์ตี้ทำจะพาทุกคนไปดูน้องเปรมเข้าไอแซบหนอพี่ปาร์ตี้เข้าด้วยไหมให้น้องเข้าดีกว่าเข้าไปด้วยกันดีไปกีดการ์ดกันด้วยกันมีแต่คนทักท่านั่งนะว่าท่านั่งหนูสวยมากลูกสบายน่าจะครึ่งทางแล้วเนาะพี่ทำนี่แบบวันนี้คือพามาแบบว่าพามาดูเคล็ดลับเบื้องหลังเลยนะว่าแบบว่าหน้าน้องเปรมทำไมถึงแบบว่าแบบเออถึงมีหน้าหล่อๆไปสู่สายตาประชาชนใช่หลับแล้วหลับแล้วแต่ก็สบายเหมือนกันนะปกติมันก็จะแบบว่านอนให้พี่เขาแบบว่ายิงไปเรื่อยก็มาดู 1,057 คนดีใจมากตอนแรกว่าถ้าถึง 2,000 น่ะจะพาไปดูน้องเต็มเข้าไอแลบถึงไหมเนี่ยมาดูกันเยอะครับผมแน่นอนเขามาดูกันเยอะจริงๆแบบว่าอยากให้ทุกคนแบบลองทักเข้ามาสอบถามแบบข้อมูลหรือแบบว่าคอร์สของที่นั้นจริงๆที่นี่ไม่ได้แบบแพงอย่างที่ทุกคนคิดนะสอบถามข้อมูลก่อนได้ครับใช่เลิฟเลยอ่ะหัวใจไปเลยหัวใจไปเลยจ้ะทั้งคู่เลยจ้ะเนี่ยแบบอยากทำผมให้แบบแข็งแรงมากขึ้นก็เริ่มต้นที่อะไรนะที่โม 3,500 ป่ะถ้าตัวเป็นผมตัวนี้อยู่ที่ 3,500 ถ้าเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยน้องๆ อ่ะน่าจะมีขนเยอะเนาะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเริ่มต้นที่790บาทเองค่ะเลเซอร์ขนก็คือเหมือนแบบคลินิกทั่วไปก็คือหลักร้อยแต่คุณภาพคือเราใช้เครื่องที่ดีที่สุดใช่แต่ได้แบบว่าแบบระดับคลินิกใหญ่เอฟเฟกต์แบบเดี๋ยวพี่ตี้ต้องมาทำเลเซอร์ขนบ้างแล้วล่ะจริงเดี๋ยวเล่นเลเซอร์หนวดเลเซอร์หนวดน้องนะน้องเป็นน่ารักปกติพี่เฝ้านู่นทำงานนี้ใช่เป็นหน้าที่สลับกันนะคะวันนี้เป็นดูแลเฝ้าวันนี้คือวันของคุณปาร์ตี้เนี่ยไม่พอนะคะโดนพี่ใจเป็นพิธีกรนะคะดีไม่เรื่องงานไม่ยากส่วนเราอ่ะเออถูกต้องถูกต้องใครเก่งขนาดนี้ต้องลูกรักเอฟเฟกต์มาไหมคะใช่ค่ะลูกรักมากเลยค่ะคือจะบอกว่าโอ้โหครบเลยนะที่นี่มีทุกอย่างครบเลยน้องเปรมก็ทำฟอกสีฟันเนาะตั้งแต่ฟอกของปีที่แล้วที่ก็ชอบเอารูปผมไปเป็นโปรไฟล์ข้างหน้าอ๋อยืมเห็นฟันใช่ไหมตอนนั้นอ้วนมากเลยตอนนั้นยังเนาะยังชับบี้อยู่นะมีแก้มมีแก้มแล้วก็น้องเปรมเลยทำมาทำตัวอัลทาร่ากับเทอร์มาดไปใช่ครับผมแก้มก็เลยเห็นแบบหน้าริฟคืนอย่างที่เห็นอย่างตัวเทอร์มาดนี่น่าจะเลยมาทำมาประมาณสองปีกว่าสีขนก็ยังอยู่แบบหน้าก็ยังเล็กอยู่ประมาณสองปีกว่าได้เลยนะถ้าดูแลตัวเองด้วยอยู่นานแล้วน้ำมีแต่คนบอกว่าน้องเต็มนั่งดีๆหน่อยหม่ำนี้หัวใจตะวายแล้วอยากแอบถ่ายนะว่าแบบว่าเอาจริงเอฟเฟกต์อะคือแบบพวกสีโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอาจจะเป็นแบบว่ายาตัวเดียวกันนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแบบเทคนิคการฉีดของหมอที่เนี่ยไม่เหมือนกับที่คลินิกที่อื่นเออยังไงครับคุณปัตตี้พูดเลยว่าแบบว่าแบบคือปกติเราเคยพาเด็กไปฉีดที่นู่นที่นี่ที่อื่นอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะแบบเออก็ดูแบบโอเคแหละอะไรเงี้ยแต่
แต่ว่าเทคนิคการฉีดโบท็อกซ์ของหมอที่นี่คือแบบน่าจะแบบว่าเรียลธรรมชาติมากคือการผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการฉีดโบท็อกซ์ต้องแบบมีเทคนิคในการดูหน้าคนแต่ละคนเคสบายเคสนะก็แบบตรงไหนอะไรยังไงคอนเซิร์นเรื่องอะไรโอ้ยมีคนบอกว่าเอฟเฟกต์ทำดีทุกอย่างเป็นลูกค้าประจำมือขอบคุณมากเลยค่ะคุณป้อนป้อนมีคนถามด้วยว่าตอนน้องเปรมทำอัลทร่าได้ยินว่ามันเจ็บเจ็บไหมเอ่ยเจ็บครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราต้องทานยาชาของใช่วันนั้นที่ผมจำได้นะคือด้วยความที่แบบทานยาชาไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแบบตอนนั้นไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันจะเจ็บอะไรเงี้ยก็เข้าห้องไปเลยยาชายังไม่ทำงานเลยนะก็เจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันจริงแล้วคือควรอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งใช่ก็คือจะช่วยได้เยอะเลยง่ายๆคือแบบไม่ถึงขั้นทนไม่ไหวอ่ะคือเราก็ทนได้แบบสบายๆอย่างถ้ายาชาใครใช้ถูกเกณฑ์ที่กำหนดเพราะตัวอัลทร่าเนี่ยมันลงลึกมากมันช่วยแบบลิฟต์หน้าเราถึงชั้นแบบสแมทเลยเนาะมันก็จะต้องสแมทคือชั้นใต้ผิวใช่ชั้นผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันแล้วก็ความรู้แน่นเพราะมันอยู่ที่ตาหมอโอมาหมอโอมาหมอโอให้ความรู้มาอย่างดีเออใช่ใช่ถึงขั้นแบบสมัยลงไปแม่ตี้เจ็บไหมกลับมาที่แม่ตี้บ้างไม่เจ็บเลยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วรีวิวเอ๊ะอยากให้คุณเซ็ตผมก่อนเดี๋ยวคุณเซ็ตผมกันนะดีผมก็กลับมาว่าเปลี่ยนเป็นสไตล์เนาะแต่ว่าเนี่ยหลังจากทำแล้วเราก็ต้องห้ามสระผมเป็นเวลาหนึ่งวันอืมใช่คือถ้าใครจะทำก็แนะนำทำผมก่อนสระผมมาก่อนแล้วก็มันต่อมาไม่ได้เจอผู้คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่งั้นแบบว่าผมก็จะแบบเอ้ยแต่ว่าเราก็แบบมันมีพวกแฮร์สเปรย์อยู่แล้วพวกหยดเนี้ยใช่แบบผมตรงปลายผมอะไรอย่างเงี้ยเสร็จไปก่อนนี่ดูสภาพเส้นผมสก่อสวยสวยเก๋ขนาดนี้สวยจริงๆเราก็ไลฟ์กันได้อยู่นะได้อยู่บอกเลยว่ามาที่นี่แบบว่าสวยจบครบนี่ก็เป็นเกียรติมากวันนี้มาเปิดรายการนะเป็นการจีนมากเลยขอบคุณน้องเปมกับพี่ปาร์ตี้มากนะคะเสร็จแล้วกับโปรแกรมรีสตาร์ทนะคะรีสตาร์ทเนาะจริงๆค่ะถ้าใครที่แบบมีปัญหานะทำสีบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยอยากให้เส้นผมเราดูแข็งแรงนะมาทำไปเลยพูดเลยว่าแบบทรีทเมนต์ก็เป็นการรักษาสภาพผมอย่างนึงแต่อันนี้คือการรักษาถึงรากผมใช่ครับใช่หรือถ้าใครรีสตาร์ทกับเธอไม่ได้ก็มารีสตาร์ทกับเอฟเฟกต์เอ้ยได้อยู่นะเนี่ยเก่งนะเนี่ยโอเคได้เดี๋ยวเราพักก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวน้องเปมเจอกันอีกสักครู่นึงผมจะพาทุกคนไปห้องไอแล็บครับผมเป็นการห้องเย็นนั่นแหละใช่เดี๋ยวได้รู้ว่าเป็นยังไงครับจะบอกว่าต่อไปไลฟ์ต่อไปนี้เอ็กซ์คลูซีฟมากนะคะจะเห็นคุณเปรมรุตหนาวสั่นนิดนึงนะคะเข้ามาดู2ปีที่แล้วเข้ามาดูกันเยอะๆเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกสัก10นาทีนะคะ